สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ IT Vesta นะครับวันนี้เราอยู่กับ Windows 11 Insider Preview Build 25247นะครับสำหรับ build นี้เนี่ยก็ได้เปิดกับ Windows Insider ใน Dev Channel ได้อัปเดตกันผ่านทาง Windows Update เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการปล่อยให้ดาวน์โหลดผ่านทาง ISO อีกด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับจะไม่มีการปล่อย Insider Build ใหม่ออกมานะครับใน build นี้เนี่ยได้มีการอัปเดตที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูกันที่ Microsoft Store ก่อนเลยนะครับในบิวนี้เนี่ยได้มีการอัปเดตตัวของ Microsoft Store นะครับเป็นเวอร์ชั่น 22210.1401 ซึ่งมีการเพิ่มฟีเจอร์อย่างหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือเมื่อเราคลิกขวาที่ Task Bar เนี่ยตัวของเมนูนะครับก็จะขึ้นมาพร้อมกับ Item Apps หรือ Games นะครับที่เราเข้าไปดูล่าสุดนะครับเรายังสามารถพินแอปพลิเคชันเหล่านั้นไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ Windows Studio Effects นะครับในตอนนี้นะครับได้มีการปล่อย Windows Studio Effects นะครับที่ได้ประกาศไปตั้งแต่ Microsoft Event ที่ผ่านมานะครับโดยตัวของ Windows Studio Effects นะครับสามารถเข้าถึงได้จากตัวของ Quick Setting บน Taskbar เราเลยแต่ว่าจะรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่มี NPU หรือ Neural Processing Unit โดยสิ่งที่อยู่ใน Windows Studio Effects ก็จะมีเรื่องของการเบลอ Background การทำ Eye Contact หรือการ Auto Framing นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของ Voice Focus ด้วยนะครับนอกจากเราจะเข้าถึงได้จากตัวของ Quick Setting แล้วเนี่ยเรายังสามารถเข้าถึงได้จากตัวของ Application Setting อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับในตอนนี้เนี่ยในหัวข้อ Power and Battery นะครับ Microsoft ได้มีการเพิ่มตัวของ Energy Recommendations เข้ามาใหม่นะครับเพื่อแนะนำเรื่องของการจัดการพลังงาน PC ของเราและช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเราด้วยนะครับโดยนี่นะครับก็คือหน้า Power and Battery นะครับตัวของหัวข้อ Energy Recommendations เนี่ยก็จะอยู่บนสุดเลยนะครับใต้กราฟแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นเป็น progress bar นะครับเป็น5จาก8นะครับก็คือสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับเมื่อกดเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของหัวข้อข้างบนนะครับก็คือเป็นคำอธิบายของหน้านี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม apply all ก็คือ apply option ข้างล่างทั้งหมดนี้นะครับตัวของ option ตรงนี้ก็จะแสดงให้เราดูนะครับว่า option ตัวนี้เนี่ยตัวของ energy recommendation แนะนำให้ตั้งค่าแบบไหนบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีให้เราดูเกี่ยวกับ efficiency mode ใน microsoft edge ด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ Task Manager นะครับในบิวนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับปรุง Task Manager หลายอย่างมากๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ Filter Process นะครับในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการนำตัวของช่อง Search นะครับเข้ามาใส่ไว้ตรง Title Bar ของ Task Manager นะครับเพื่อให้เราสามารถ Filter หรือ Search Process ต่างๆได้นะครับโดยเราสามารถใส่ได้ทั้งชื่อ Process หรือว่าชื่อ Publisher ของ Process นั้นๆได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้ตัวของ Shortcut Keyboard Alternate Fเพื่อทำการเลือกตัวของช่องเสิร์ชตัวนี้ได้ด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือช่องเสิร์ชที่เพิ่มมาในเวอร์ชันนี้ของ Task Manager นั่นเองนะครับเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปนะครับเมื่อเราทำการฟิลเตอร์นะครับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับแน่นอนนะครับว่าช่องเสิร์ชตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้อยู่หลากหลายหน้าเลยทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่หน้าตัวของ Process นะครับตัวของ App History นะครับตัวของ Startup App นะครับตัวของ User ตัวของ Detail แล้วก็หน้า service นะครับทั้งหมดนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเรื่องต่อไปของ Task Manager นะครับก็เรื่องของ Better Team Support นะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มให้เราเลือกทีมในส่วนของ Application Task Manager โดยเฉพาะได้ด้วยนะครับโดยในหน้า Settings นะครับก็จะมีการเพิ่มหัวข้อ App Themes เข้ามาแล้วจากนี้นะครับตัวของ Task Manager เนี่ยก็ยังได้ support ตัวของทีมใน Dialog ด้วยนะครับต่อไปนะครับได้มีการปรับปรุงตัวของ Efficiency Mode Dialog นะครับในส่วนของ Efficiency Mode Dialog นะครับก็จะมีช่องให้เรากดติ๊กเพิ่มเข้ามา1ช่องนะครับก็คือ Don't Ask Me Again นะครับโดยเมื่อเราติ๊กช่องนี้เนี่ยในการเปิด Efficiency Mode ในครั้งถัดๆไปเนี่ยก็จะไม่มีการถามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับในส่วนของ Suggested Action นะครับก็ได้มีการเพิ่มการค้นหาเทคที่เราเลือกใน Microsoft Edge นะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้นะครับยังคงปล่อยให้กับ Windows Insider ใน US เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของ Cloud Storage กันบ้างนะครับในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการปรับปรุงตัวของข้อมูลที่แสดงในส่วนของ Cloud Storage ขึ้นมานะครับโดยในตอนนี้นะครับก็จะทำการโชว์ Storage ที่ใช้ไปในแต่ละ Product ของทาง Microsoft นะครับแบ่งอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการลบตัวของ Quota Bar จากตัวของ Subscription Card เพื่อลดความซับซ้อนของตัว UI นะครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับยังปล่อยให้กับ Windows Insider แค่บางส่วนก่อนนะครับต่อไปนะครับในส่วนของ Style Menu เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มความสำคัญให้กับตัวของ Recommended Section นะครับโดยมีการเพิ่มเว็บไซต์เข้ามาให้แสดงอยู่ใน Recommended Section ด้วยนะครับโดยตัวของเว็บไซต์ที่แสดงขึ้นมาเนี่ยจะเบสออนภูมิภาคของเราแล้วก็ประวัติการเข้าชมหน้าเว็บของเรานะครับเราสามารถคอนโทรลตัวของฟีเจอร์นี้ได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับเพื่อทำการรีมูฟเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์เดียวหรือทำการปิดเซกชันตัวของฟีเจอร์นี้ได้ด้วยนะครับฟีเจอร์นี้นะครับยังคงปล่อยให้กับ Windows Insider แค่บางท่านก่อนนะครับ
ต่อไปนะครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่หลายคนน่าจะถามหาเยอะมากๆนะครับก็คือเรื่องของการโชว์วินาทีบนนาฬิกาใน System Tray นะครับในตอนนี้นะครับ Windows Insider บางท่านเนี่ยสามารถเปิดตัวของออปชันนี้นะครับเพื่อให้แสดงเลขวินาทีในนาฬิกา System Tray ได้แล้วนะครับโดยเราต้องเข้าไปตั้งค่าในหัวข้อ Taskbar Settings นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของ Taskbar Behavior นะครับต่อไปนะครับเรื่องของ Search บน Taskbar เนี่ยมีการปรับปรุง Performance นะครับเพื่อใหตัวของผลการค้นหาใน Windows Search Box แสดงไฟล์แล้วก็คอนเทนต์บน PC ของเรามากขึ้นนะครับต่อไปนะครับมีการเปลี่ยนตัวของ Touch Keyboard Option ในตัวของ Taskbar Settings นะครับโดยเปลี่ยนจาก Switch เปิดปิดนะครับเป็น Drop Down นะครับให้เราเลือกเป็น Never Always หรือว่า No Keyboard Attached ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ Windows 11 Insider Preview Build 25247นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากพูดคุยอะไรกับเราหรืออยากสอบถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับ IT Besta ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ